ุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่คุณสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขับเงินล้านกับผมวิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมพูดคุยกับนักธุรกิจหญิงเก่งนะครับของค่ายบริษัทMac Inter Network จำกัดครับนั่นก็คือคุณปิยพรครับโพพุทธประสิทธิ์นะครับหรือพี่อ้อยหวานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามพี่อ้อยหวานนิดนึงเห็นหน้าตาสะสวยเงี้ยเคยทำธุรกิจแบบเครือข่ายใครต้องรู้ว่าเดิมมีอาชีพอะไรมาก่อนไหมฮะอ๋อเคยค่ะเคยทำมา2ตัวนะคะก็คือได้ร่วมงานกับพี่จัมโบ้มา2บริษัทนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการสถาบันความงามนะคะแล้วก็ธุรกิจครอบครัวที่บ้านก็เป็นทำธุรกิจประดับยนต์ค่ะครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างในส่วนของธุรกิจประดับยนต์หรือความสวยความงามมันตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์หรือไงถึงมาสู่ธุรกิจนี้ได้อย่างนี้นะคะก็คือโดยสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันนะคะตอนนี้คือประดับยนต์เนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จากที่เคยมีรายได้แบบพีคขึ้นมาสุดตอนนี้ก็รายได้นะคะก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ที่เคยทำความงามนะคะก็คือก่อนที่จะมาแต่งงานนะคะก็เคยทำพอแต่งงานปุ๊บก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านนะคะที่ครอบครัวใช่เป็นเพราะด้วยในส่วนของเศรษฐกิจด้วยเนาะคือจริงๆนะคะก็คือจะอธิบายแบบนี้นะคะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับความงามมาตลอดคือมันเข้าสายเลือดแล้วค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้พอเรามาแต่งงานทำธุรกิจประดับยนต์เนี่ย คือโดยส่วนตัวคือเราไม่มีความถนัดมันไม่ใช่แล้วแหละถูกต้องมันไม่ใช่แล้วก็ในสายเลือดเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยากทำอะไรก็ได้ที่เราถนัดถูกต้องไหมคะก็คือคิดอยู่ตลอดเวลาแต่จังหวะยังไม่ได้นะคะแต่เผอิญอยู่มาวันนึงนะคะเจอกับพี่จัมโบ้แต่โดยส่วนตัวนั่นคือสนิทกับพี่จัมโบ้นะคะมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าช่วงนี้คือด้วยความห่างหายกันไปพี่จัมโบ้เขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวของเขานะคะแต่มาวันนึงเนี่ยพี่จัมโบ้เข้ามาก็มานั่งคุยกันว่าน้องมีธุรกิจตัวนึงนะคะที่ทำเป็นธุรกิจเครือข่ายพอพูดว่าเครือข่ายปุ๊บเป็นไงคะปิดใจเลยเพราะเราคิดภาพรวมของเราเนี่ยคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องไปตื้อง้อขอขายไม่ชอบเลยค่ะต้องไปง้อกับคนแล้วโดยส่วนตัวเราก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะคิดว่าเอ้ยต้องไปง้อคนต้องไปตื้อคนนี่คือไม่เอาเลยคือไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยนะคะแต่ทีนี้อยู่มาวันนึงนะคะธุรกิจที่พี่จัมโบ้เคยมาชวนก็เป็นเกี่ยวกับความงามเหมือนกันเอ๊ะเราก็คิดว่าเราน่าจะทำได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์นะคะก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่านะคะมาประสบความสำเร็จกับธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเป็นเทคโนโลยีนะคะก็เป็นมนุษย์เงินล้านด้วยกันกับพี่จัมโบ้นะคะแต่ด้วยมีเหตุปัจจัยหนึ่งที่บริษัทเขาปรับเปลี่ยนแผนนะคะแล้วก็ทำให้รายได้ที่เราเคยมีนี้มันเริ่มขยับถอยลงมาก็มานั่งคุยกันกับพี่จัมโบ้ว่าพี่ถ้ามันเป็นแบบนี้ทีมงานที่ตามเรามาเป็นหมื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่ละนะคะก็พี่จัมโบ้บอกว่าเอ๊ะน้องมันมีธุรกิจตัวหนึ่งนะมีคนมาชวนพี่เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับความงามที่เธอชอบเลยนะคะก็เลยถามว่าพี่มันคืออะไรพี่จัมโบ้บอกว่าเอ๊ะพี่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะเอางี้ดีกว่าเราให้อัพไลน์เขามานั่งคุยไหมนะคะก็เชิญพี่อู๊ดกับน้องหมวยนะคะมานั่งคุยกันปุ๊บปรากฏว่ามันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความงามก็จริงนะคะแต่มันเป็นพวกคอลลาเจนที่มีเนื้อสัตว์นะคะต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยทานเจตลอดชีวิตค่ะนะคะอะไรที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นี่คือทานไม่ได้เราก็ปิดใจอีกแล้วก็คุยกับพี่จะบอกว่าเอ๊ะพี่หนูทำไม่ได้หรอกเพราะถ้ามันมีเนื้อสัตว์ในหนูไม่สามารถทำได้แต่นะคะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะคะสุขภาพไม่ดีแล้วประทับใจผลิตภัณฑ์เพราะเปิดใจด้วยสินค้าก็คือตัวไอเอนไซม์คือตัวนี้ค่ะคือตัวกล่องสีเขียวนะคะก็พอได้เริ่มทานผลิตภัณฑ์ปุ๊บแค่4วันเท่านั้นเองนะคะทำให้ร่างกายเรารู้สึกฟื้นขึ้นมานะคะนี่ที่มานั่งตรงนี้ก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลได้ไม่ถึงเดือนผ่าตัดช็อกโกแลตซีดก็คือเริ่มมารู้จักกับธุรกิจแม็กเพราะว่าสินค้าถูกต้องมีการทดลองใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นเนาะถูกต้องค่ะตอนนี้เรียกว่าเป็นการเปิดใจมีความเชื่อมั่นใช่ค่ะทำที่แม็กนานหรือยังทำที่แม็กเดือนนี้น่าจะประมาณเดือนที่4เดือนที่4ค่ะเดือนที่4นะคะก็ได้ลองผลิตภัณฑ์เป็นบางตัวที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์รู้สึกประทับใจมากนะคะแล้วก็ผลตอบรับที่ทีมงานเอาไปใช้เลยว่าผู้บริโภคโอ้โหสุดยอดถือว่าประทับใจสุด
นะคะก็นึกว่าตรงนี้ล่ะธุรกิจตรงนี้ล่ะที่เรารอคอยมานานนะคะก็คือแม็กนี่แหละเอ็นอกเหนือจากประทับใจในสินค้าแล้วประทับใจอะไรตัวแม็กอีกฮะตัวนี้นะคะประทับใจก็คือประทับใจผู้บริหารนะคะวันแรกนะคะที่ตัดสินใจว่าจะมาทำแม็กก็ได้เดินทางมากับพี่จัมโบ้เหมือนกันมาเจอบอสโอ๊ตนะคะก็คือทึ่งในความสามารถว่าเอ๊ะทำไมเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงอายุแค่30นิดๆทำไมความคิดวิสัยทัศน์มันเกินกว่าอายุอะค่ะแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะร่วมงานหรือว่าตัดสินใจทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะผู้บริหารวิสัยทัศน์ต้องกว้างไกลแล้วก็ที่จะสามารถนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จได้นะคะก็เลยตัดสินใจเลือกที่แม็กซ์ใช่ค่ะไม่กลัวหรอครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยเจ็บมาละสองสามค่ายคือถามว่ากลัวไหมคะไม่กลัวค่ะเพราะเรามองว่าตอนแรกก็คือเราคิดลบว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือเป็นภาพลบแต่เรามาเจอเราประสบความสำเร็จกับธุรกิจตัวที่เกาะก่อนมานี่นะคะแต่ปรากฏว่าเรามาเจอแม็กซ์เนี่ยลึกๆคือเหมือนว่าเราค้นหามานานว่าเราอยากทำอะไรที่เราชอบที่เราถนัดที่เรารักจริงๆแต่พอมาสัมผัสกับแม็กซ์เชื่อไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกแบบเราสุขลึกๆสุขลึกๆในที่นี้หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเราสามารถไปถ่ายทอดตัวนี้แล้วก็ไปนำความสำเร็จนำความที่เรามีความรู้สึกตัวนี้ให้กับคนอื่นมีความรู้สึกเหมือนกันกับเรา คือความกลัวก็เลยหายไปหมดเลยเราถ่ายทอดยังไงบ้างก็คือตรงนี้นะคะก็คือจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานคือเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าคนรอบข้างเราก็จะเห็นว่าเราในสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะแต่ปรากฏว่าพอทุกคนคือด้วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะด้วยเครดิตของเรานะคะก็คือถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างคือเราไม่ทำหล่อแหละอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งนะคะเราเชื่อมั่นกับตัวอัพไลน์ของเราก็คือพี่จัมโบ้นะคะพี่จัมโบ้นี่คือเป็นผู้ที่มีพระคุณเลยต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเป็นคนที่หล่อหลอมให้อ้อยมาอยู่ณจุดนี้ได้เลยเชื่อว่าอะไรก็ช่างค่ะที่พี่จัมโบ้คิดว่าตัดสินใจแล้วเป็นที่หนึ่งเชื่อว่าตรงนั้นก็คือถือว่าสุดยอดนะคะก็เชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่ามีความมั่นใจที่อย่างมากทีเดียวใช่ใช่ค่ะถามไปหนึ่งสี่เดือนแล้วได้อะไรจากที่นี่บ้างครับตรงนี้นะคะหนึ่งอันดับแรกที่ได้ที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาพอ้อยดีขึ้นนะคะสุขภาพสองได้มิตรภาพตรงนี้ปกติเราทำงานของเราธุรกิจครอบครัวเราก็จะเจอในไลน์กลุ่มเฉพาะหน้าธุรกิจที่เกี่ยวกับรถถูกต้องไหมคะแต่พอมาเจอตัวเนี้ยทำธุรกิจแม็กเราเจอมิตรภาพหรือว่ากัลยาณมิตรนี่คือหลากหลายทุกชนชั้นเลยก็ว่าได้เหมือนว่าเราไปบอกบุญเขาอะค่ะเราไปบอกบุญเขาให้เขามีสุขภาพดีขึ้นให้เขามีฐานะดีขึ้นตรงนี้มันก็เป็นบุญจริงๆณตอนนี้นะคะคืออย่างนี้อ้อยเชื่อว่าคนที่มาเจอแม็กนะคะถือว่าคนนั้นต้องมีรากบุญพอจริงๆถึงว่ามาเจอธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะในส่วนของหลักการบริหารนะครับมีแนวทางมีหลักการยังไงบ้างจนประสบความสำเร็จกับธุรกิจแม็กซ์แบบเติบโตรวดเร็วมาก4เดือนถูกต้องค่ะนะคะคือตรงนี้ของอ้อยเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าน้องใหม่เพิ่งผ่านเครือข่ายมาถือว่าเป็นแบบประสบการณ์เนี่ยอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่า1อันดับแรกคือที่เราคิดก็คือเราจะทำงานกับคนนะคะก็คือเราต้องเอาใจเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี่คือเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือหมายถึงว่าเราเอาความจริงแค่นั้นเองนะคะเราถึงชนะใจผู้บริโภคหรือว่าชนะใจทีมงานใช่ค่ะในส่วนของการอบรมเทรนนิ่งนะฮะอบรมเทรนนิ่งก็คือจะร่วมกันกับพี่จัมโบ้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคลังของจังหวัดราชบุรีนะคะก็คือตอนนี้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหนึ่งสองยอดขายณตอนนี้ก็คือวันลงสินค้าวันละ500,000ไม่พอ2วันล้านกว่านะคะก็ไม่เคยเจอเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันขนาดนี้ขนาดประดับยนต์ของเราก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นะคะทุกวันนี้นะคะพอดีมีออเดอร์มาปุ๊บเนี่ยต้องเอาแพ็คสินค้าก่อนเลยก่อนที่ทีมงานจะมาเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆมันระเบิดเถิดเทิงจริงๆนะคะก็เลยเชื่อว่าตรงนี้อาจจะว่าเป็นธุรกิจแม็กเนี่ยร้อนแรงจริงๆนะคะตรงนี้คิดว่าสามารถที่จะนำพาประชาชนมากมายนะคะประชากรมากมายทั่วประเทศเนี่ยมาเจอตรงนี้ปุ๊บสามารถเป็นสินค้าที่เปลี่ยนชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะต้องบอกว่าแม็กค่อนข้างที่จะมีจุดแข็งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือผู้ประกอบการนะครับเรียนถามพี่อ้อยนิดนึงอ่ะเรามีเขาเรียกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนผู้นำหรือในส่วนของทีมงานยังไงบ้างอ่ะช่วยเหลืออ๋อหมายถึงว่ามีการเทรนนิ่งใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเทรนนิ่งเนี่ย
ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ คือก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะก็จะมีถ้ามีเคสนอกสถานที่นะคะก็จะออกไปบรรยายเองแล้วก็ OPP ก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปคู่กันกับพี่จัมโบ้ตลอดจะแบบดูโอตลอดนะคะพี่จัมโบ้ก็จะพูดในเรื่องระบบพูดในเรื่องแผนส่วนตัวเองก็จะพรีเซนต์ในเรื่องสินค้าก็คือจะคู่กันนะคะก็คือจะสอนทีมงานก็คือแบบว่าก็คือจะก๊อปปี้คนสำเร็จทำตามระบบทำตามที่คนสำเร็จที่เขาวางแผนไว้อย่างนี้ค่ะก็คือพี่จัมโบ้จะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือจะทำงานร่วมกันมีต้นแบบมีแม่แบบถูกต้องค่ะแม่แบบนะคะก็คือไอดอลก็คือพี่จัมโบ้ค่ะเพราะว่าพี่จัมโบ้ปลูกฝังทุกอย่างก็คือตอนนี้พี่จัมโบ้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะก็คือมีอะไรก็คือโดยส่วนตัวก็เคยบอกนะคะว่าส่วนตัวกับพี่จัมโบ้นี่ไม่ใช่ว่าคือด้วยผลประโยชน์หรือว่านักธุรกิจแค่นั้นคือเราแบบสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้ง10กว่าปีนะคะก็เลยเชื่อมั่นตรงนี้นะคะในการทำตลาดของตัวเราเองอ่ะเราทำในพื้นที่ละแวกที่เราดูแลหรือว่ามีอื่นไหมคือจริงๆนะคะอย่างที่พี่จัมโบ้ให้สัมภาษณ์ตอนแรกเนี่ยพี่จัมโบ้ตอนนี้คือพี่จัมโบ้เป็นประธานภาคตะวันตก คุม8จังหวัดตั้งแต่นครปฐมจนถึงประจวบนะคะตัวอ้อยเองก็เป็นรองประธานภาคก็คือคุมในละแวกนี้เลยค่ะในละแวกภาคตะวันตกทั้งนั้นเลยนะคะก็จะดูแลก็คือจะช่วยกันส่งรับไม้รับไม้สู้กันคู่กันกับพี่จัมโบ้ค่ะครับใช่ค่ะมีท้อมีอะไรบ้างอะไรเข้ามาสู่ธุรกิจเป็นธรรมชาติค่ะนะคะธุรกิจงานทุกงานมีปัญหาหมดถูกต้องไหมคะแต่ตรงนี้มันเป็นงานที่เราทำงานกับความรู้สึกของคนร้อยพ่อพันแม่ถูกต้องไหมคะพี่นะคะแต่ตรงนี้คือเราต้องถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเราต้องใช้สตินะคะแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะทุกปัญหาเราคิดแต่ว่าทุกปัญหาก็คือมีทางออกถูกต้องไหมคะก็มานั่งคุยกันแล้วก็พอเคลียร์ปุ๊บงานเราก็ดำเนินไปได้ปกติครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในส่วนของการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจแมงนะครับสำหรับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปสรรคและปัญหากันดีครับในส่วนของตรงนี้มีอะไรกันบ้างครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ